เพราะมันจะต้องมีเรื่องสภาประชาชนนี้ต้องตั้งสารสารปปชนะแต่ปปชตัวจริงนะปปชวันนี้ผมยังถือว่าปปชาช้าๆค,คือวันนี้เนี่ยประชาชนเองฟังสารพัดวิธีการที่มีการคุยกันอยู่ในสังคมเวลานี้ว่าทําอย่างนั้นเราจะดีขึ้นทําอย่างนี้เราจะดีขึ้นเนี่ยประชาชนก็ยังงงอยู่ว่าตกลงมันจะไปตอบโจทย์ว่าจะดีขึ้นในฐานะที่ ค่าของชีพเขาจะต่ําลงไรายได้เขาจะเพิ่มขึ้นตรงไหนก็ยังมองมองภาพนี้ไม่เห็นผมให้ผมให้ให้ข้อคิดได้ไหมครับสมมุติว่าวันนี้น้ำมันดิบผาเรียนห้าสิบใช่ไหมครับเมื่อก่อนนี้บาเรล้วเป็นร้อยใช่ไหมครับมันลดมาครึ่งหนึ่งแล้วแล้วคุณลองย้อนไปดูีิสมัยก่อนเนี้ยผมเคยใช้น้ำมันตั้งแต่เจ็ดบาทแปดสิบอะใช่ไหมฮะก่อนปีสี่สองอะแล้วมันขึ้นเอาขึ้นเอาจกนกระทั่งสามสี่สิบบาทอะบรนทารุนไงแต่ถ้าเรากลับไปอยู่ตรงนั้นอะแล้วข้าวแกงยี่สิบบาท สิบห้าบาทอะจะมองเห็นไงนใช่ไหมครับนี่น,นี่นี่ก็มองเห็นแต่ผมอยากจะยกตัวอย่างหนึ่งซึ่งคล้ายๆกันครับข้าวนะฮะข้าวเปลือกเนี่ยเอาข้าวหอมมะลิที่รัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยให้20บาทต่อกิโลเนี่ยรหรือตันหนึ่งเกวียนหนึ่งเนี่ยสองหมบาทเนี่ย คือประชาชนผู้เป็นชาวนานี่ดีใจมากเพราะว่ามันมันมันรายได้ดีมากนะเนี่ยครับต้นทุนจากไรนาจริงๆเนี่ยประมาณห้าหกพันนะะมันต่างจากต้นทุนไปตั้งหมื่นกว่าสูงขึ้นทำไมชาวนาถึงยากจนครับทำไมชาวนาถึงไม่ได้ทำไมชาวนาถึงบน่นสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังถามอยู่นั่นอนะคือพอราคาขึ้นมาอย่างนี้ พ่อค้าเนี่ยที่ขายอุปกรณ์วัตถุปัใจจัยในการผลิตเริ่มแล้วเริ่มตักตวงผลประโยชน์จากชาวนาไว้ก่อนล่งกน้าแล้วผ่านอะไรผ่านองค์กรทกศผ่านองค์กร,กร,กรต่างๆนะฮะชาวนาจึงไม่มีไงแทนที่จะได้เงินหมื่นกว่าบาทที่เกินกว่าต้นทุนที่ลงเนี่ยมันกลายเป็นว่ามากกว่าแล้วมันมากด้วยอะไรหนึ่งสนับสนุนให้ใช้เครื่องจักร ทั้งที่มีนาห้าไล่นะฮะทุกคนห้าไร่ซื้อเครื่องจักรหมดดอกเบี้ยอยู่ไหนดอกเบี้ยส่งธนาคารต้นทุนอยู่ไหนพังทำยังไงซ่อมซ่อมเงินไปไหนไม่เหลือครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าราคามันจะขึ้นไปเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยมันเป็นตกเป็นของพ่อค้าหมดไม่ได้ตกเป็นของชาวนาเลยทำยังไงล่ะผู้มีอำนาจถึงจะจัดการเรื่องนี้ให้ได้ ถ้าเลือกคนดีเข้าไปก็จะไปควบคุมเรื่องพวกนี้ไปมองอ่ะไปมองก็เห็นพอเห็นแล้วก็จะจัดการได้เหมือนข้าวแกงของท่านเนี่ยน้ํามันบบเรลละห้าสิบบาทขึ้นไปร้อยกว่าบาทเราจำยอมที่จะใช้น้ำมันราคา30กว่าบาทดีเซลนะฮะในขณะที่มัน50บาทสมัยก่อนนู้นนะ50เหรียญต่อบาลแล้วเนี่ยเราใช้น้ำมันดีเซล78บาทแล้วทำไมมันลงมาที่มันไม่กลับไปที่เดิมเพราะเพราะโครงสร้างราคาเนี่ย ที่ถูกพ่อค้าตั้งขึ้นตั้งขึ้นมันลงไม่ได้ไไดบิดเบือนไปแล้วม,มันบิดเบือนไปแล้วมันลงไม่ได้ทำยังไงอ่ะรัฐต้องเข้าไปควบคุมรัฐต้องไปควบคุม,มรัฐต้องไปสั่งการเพราะฉะนั้นอย่าเรียกร้องเลยว่า p r i v a t i z a t i o n คุณต้องให้รัฐเนี่ยมีอำนาจบางบในการที่จะจัดการบางสิ่งบางอย่างอย่างยกอย่างปตท,อทอเนี่ยรัฐควรจะควบคุมเพราะมันเป็นเรื่องน้ํามันเรื่องปัด ปากท้อง <มา S 1> ของ,งประชาชนบางคนเรื่องปากท้องของประชาชนรัฐควรจะเข้ามาควบคุมคแ้วไม่ใช่ว่า private t y e ออกไปหมายว่าไปเป็นของภาคเอกชนซะ private t y e แปลว่าอะไรรู้ไหมคือแปลงจากองค์กรของภาครัฐเนี่ยไปเป็นบริษัทมหาชนนะฮะภาครัฐเนี่ยแปลงมาเป็นเป็นเขาเรียกว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ย นะฮะภาคร,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 รัฐแปลงมาเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรภาครัฐแปลงมาเป็นรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจแปลงไปเป็นแปลรูปแปลรูป,อ,ป,ปอันนี้มันเป็นวิธีการที่จะทำมาหากินของคน,กล,น,นกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งรเอาทรัพย์สินของรัฐไปเป็นทรัพย์สินส่วนตัวผมเคยพูดว่ากลุ่มทุนในประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณ8กลุ่ม และกลุ่มคนพวกนี้แหละไปดูสิเป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยมีที่ดินเป็นล้านไร่ฮะของขาดกิจการผูกขาดกิจการต่างๆตั้งแต่ต้นจนปลายทางเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะลืมหูลืมตาอ้าปากที่จะมาโต้แย้งกับคนพวกนี้ได้เพราะคนที่เข้าไปบริหารประเทศเนี่ยก็ล้วนแล้วมาจากการสั่งการของคนพวกนี้ด้วยอย่างยกตัวอย่างเช่นไอ้พักการเมืองผมเนี่ยจะลงไปเลือกตั้ง อาท่านกรุณาสนับสนุนผมหน่อยสักห้ล้านสิบล้านหรือร้อยล้านเอเอาเลยเอาไปเลยในที่สุดกลับมาก็ต้องมารับใช้คนตรงนี้ไม่เคยไปรับใช้ประชาชนผมเคยอยู่นะฮะพอเลือกตั้งสอสทุกคนเป็นคนของผมครับพอได้คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีทุกคนต้องฟังผมอยู่กับผมเชื่อผมคนเดียวแล้วจะเอาอะไรถล้ประชาชนเอาอะไร ทนที่เป็นผู้แทนประชาชนกลายเป็นผู้แทนของคนเดียวในที่จ้างในที่ประชาชนเสนอความเห็นมาแล้วก็สอบถามมา3าสาประเด็นนะครับประเด็นแรกบอกว่าจากสีสเกตอยากให้สสไม่มีพรรคการเมืองแล้วเลือกนายกจากสสโดยการจับสลากใบดําใบแดงใครได้ใบแดงได้เป็นนายกจะได้ไม่ต้องมีเสื้อสีโน้นสีนี้จับสลากครับคืออย่างนี้ความหมายที่เขาพูดเนี่ยสสเลือกมาเถอะให้ประชาชนเลือก แล้วใครจะเป็นนายกเนี่ยสสจับสลากเอาจับสลากเขาเลยนะมันก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยทุกคนใครก็ได้ใครก็ได้ขอให้เรื่องจากประชาชนมาแล้วก็ถือว่าดีเขาถือว่านี่เป็นตัวแทนของประชาชนจับสลากว่าเป็นใครคนนั้นก็เป็นนายกไปก็เป็นความคิดเห็นหนึ่งที่ที่ดีครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าเสนอว่าคุณสมบัติของคนที่จะลงรับเลือกตั้งจับสลากว่าใครจะได้เป็น ใครทำผิดให้ตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตจากคุณรงชเจิงเซาครับตัดสิทธิ์ไปเลยอันนี้อันนี้แสดงว่าอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเลือกตั้งอะตัวคุณสมบัติได้ก็ไปจับสลากเอาเลยสมัครห้าคนก็จับสลากไปสอสออันนี้หนักกว่าเดิมไม่หรอกอันนี้อันนี้ระบบเนี้ยไม่ชอบครับระบบนี้มันมันใช่ไม่ได้ระบบจับสลากนีมันใช่ไม่ได้หรอกคือคุณเป็นตัวแทนของประชาชนตรงไหนครับใช่ไหมต้องเลือกมาก่อนต้องเลือกแล้วก็มาจับสลากก็จะมีเหตุผล นี่ก็เป็นความเห็นที่คงได้คําตอบนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าอยากถามว่ากรณีที่ประชาชนรับเงินขายเสียงถือเป็นการคอรัปชันใช่หรือไม่สรุปว่าการคอรัปชันมาจากคนไทยทุกคนใช่ไหมจากจังหวัดแพร่คุณนรงค์มกันก็นี่ไงผมพูดแล้วเนี่ยอย่าไปโทษว่าใครคอรัปชันเลยทุกคนคอรัปชันนะถ้ามีโอกาสทั้งทั้งเพราะอะไรไห,หมเพราะการบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มแข็งไง กฎหมายเขาบอกว่าห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงแต่คนขายเสียงไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกว่าตัวเองได้ขายเสียงไไม่รู้สึกว่าตัวเองได้ขายเสียงจะบอกว่าเขาคอรัปชั่นไหมล่ะกฎหมายเขาบอกกระทาผิดแต่ไม่เจตนากฎหมายอาญาเขาบอกว่ากฎหมายอาญาเขาบอกว่าผู้ที่กระทาผิดอาญาที่จะต้องได้รับโทษนั้นต้องกระทาโดยเจตนาเว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติไว้ว่าประมาทก็ลงโทษได้ไม่ประมาทก็ลงโทษได้เนี่ยมันมันอย่างนี้ครับ เรามันสีถนนชัยมันเยอะไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการอารมุ่มอร่ยการบังคับใช้กฎหมายจึงไม่เข้มแข็งมีคําถามอะไรไหมครับผมขอเสริมท่านสวสักนิดหนึ่งนะครับที่พูดถึงข้าวครับจริงๆอทีมงานของพวกผมนะสามารถที่จะแปลงข้าวเน่าเป็นในไส้หลับอะไส้หลับนะครับครับเพราะว่าไส้หลับเนี่ยเราขยายผลที่จะขายกันทั่วโลกได้เลยโคกเพลกอะไรก็ใช้กันหมดอะอันนี้จะเป็นการเพิ่มคุณภาพราคาให้ นะครับเพราะฉะนั้นวิธีทางที่จะคิดอ่ะมันมีอีกหลายทางถ้าเราช่วยกันคิดนี่ถ้าเราเอาชาวนามานั่งรวมกลุ่มแล้วคิดอย่างนี้นะวันนี้น้ํามันประมงเขามีน้ํามันเขียวใช่ไหถูกแต่ชาวนายังต้องให้รถไถทั้งไถทั้งหวานทั้งเกี่ยวอะไรเนะรี่ยนะก็ใช้น้ำมันแพงมันก็มันก็แพงตาม ถ้าเช่านาะพอประกาศออกไปค่าเช่าก็แพงขึ้นมาแล้วทุกอย่างท,ทุกอย่างแพงหมดเพราะนั้นสิ่งที่จะทําเนี่ยเราทำนะฮะแปลงแปลงข้าวให้เป็นสสหลับแปลงยาง,งให้มันไปเป็นล้อยางได้บ้างมูลค่าเพิ่ม,มไปกันสร้างมูลค่าอันนี้ก็ค,คือมันก็ต้องอยู่ที่ว่าถ้าเราได้สภาประชาชนเราจะได้สิ่งพวกนี้ยังมีหลายเรื่องนะฮะแต่ว่าคนที่เป็นเป็นนักการเมืองเนี่ยถ้าจะใช้วิธีการให้เกิดความชอบธรรมจริงๆต้อง ได้รับเลือกจากประชาชนจร,จริงๆใช่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> และประชาชนต้องเป็นผู้เลือกคนดีเข้ามาให้ได้คืออังกฤษเขามีสุภาพสิทธิ์อยู่ว่าการออกกฎหมายเนี่ยต้องออกโดยผู้แทนของประชาชนครับถ้าคุณออกกฎหมายโดยที่คุณไม่ใช่ผู้แทนของประชาชนเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรฮะกฎหมายของของชนชั้นขอ,ของชนชั้นกฎหมายของอะไรกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลประโยชน์ก็ว่าไปเนี่ยและอีกอย่างหนึ่งบ้านเมืองเราเนี่ยนะ ยอมให้ฝ่ายบริหารนี่ออกกฎหมายมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นชนใดที่ออกกฎหมายก็ย่อมเพื่อประโยชน์ของตอนเองทั้งนั้นครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เราเห็นว่าเป็นเจตนาดีกับบ้านเมืองใช่มันก็ยังมีช่องทุจริตอยู่ได้ครับนะเนี่ยคืออย่างกรณีนี้นะที่ผมอยากจะกลับเรียนวันนี้ครับเนื่องจากผมได้รับฟังข่าวสารจาก <Hello. S 1> ทั่วไปเนี่ยว่าตอนนี้ทาง ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุมัตินาโนฟแน a n นซ์ออ,ออกมา4บริษัทนะครับที่นี่โดยเจตนานาโนฟแน a n นซ์เนี่ยก็คือจะเอามาดึงเอานี่นอกระบบของประชาชนเนี่ยเข้ามาสู่ระบบครับด้วยเหตุผลว่านี่นอกระบบไม่มีการเลคคอร์ดนะฮะไม่มีการบันทึกเพื่อที่จะรับรู้โดยภาครัฐนะฮะ เวลาการติดตามก็สร้างความเดือดร้อนให้ลูกหนี้ครับนะฮะดอกเบี้ยก็สูงค่าตัวตายอีกค่าตัวตายอีกอะไรเยอะแยะอันนี้ก็เป็นเจตนาเดีนะฮะที่ที่ที่เป็นอย่างนั้นครับแต่ทีนี้ที่ออกมาเนี่ยดอกเบี้ยที่คิดเนี่ยคือร้อยละ36ต่อปีครับนะฮะคิดแล้วนี่คือร้อยละ36ต่อปีร้อยละ3าต่อเดือนร้อยละ3าต่อเดือนดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบอาจจะร้อยละสองร้อยละ3ร้อยละ5้า แล้วแต่ห,ห,ห้ารอย่สแล้วแต่นะฮะตเดือนทีนี้ถ้าไม่ใช้ก็ถูกบังคับโดวยวิธีต่างๆๆต่าตางา,งา,งางนานทีนี้การกระทาอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าคนที่กู้ยืมนอกระบบนั่นะเพื่อจะเข้ามากู้ยืมในระบบจากนานโนโฟไฟแนนซ์เนี่ยก็จะกู้ไปใช้หนี้ใช่ไหมครับท่านมองเห็นไหมว่าคือฟอกตัวของคนกระทำความผิด นี่คือการบังคับใช้กฎหมายอีกแง่หนึ่งก็คือกู้เงินในระบบไปใช้หนี้นอกระบบไปใช้หนี้นอกระบบก็คือในทัวหนี่นอกระบบว่ากลายเป็นก็เป็นเศรษฐีแล้วทางท้าที่วิธีการเดินมันมันผิดเออมันผิดทําไมไม่เอาต้นตอมันเรียบร้อยซะก่อนครับจึงเอาไอ้พวกนี้เอาไปบังคับใช้คือจัดการหนี้นอกระบบให้เสร็จก่อนแล้วจัดการว่าไอ้หนี้นอกระบบแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับใครเป็นคนก่อให้เกิดหนี้นอกระบบครับจะมาลงโทษสิกฎหมายมีนี่ครับ กฎหมายนี้บอกว่า,วาการให้กู้ยืมห้ามคิดดอกเบี้ย,วเ,วยเกินร้อยละห้ร้ยลสิบห้าต่อปีคือร้อยละบาทยี่ห้าสตางค์ต่อเดือนครับห้ามเกินร้อยละสิบห้าต่อปีแต่ที่นี่นอกระบบที่มันเกินอยู่เนี่ยทำไมไม่จัดการทําไมไม่เอาผิดเอาโทษเขาขึ้นบัญชีสิว่าใครเป็นลูกหนี้นอกระบบในประเทศไทยนี้บ้างนะค,คนไม่กล้าก็อย่าพึ่งแต่คนกล้าก็ออกมานะฮะ พอสชนี่ก็ออกไปสิครับออกไปสํารวจตรวจสอบไปสืบสิว่ามันเป็นยังไงกวาดล้างสักทีสิครับนี่นอกระบบเหมือนกวาดล้างค้ายาเสพติดนี่ทําไปสิแสดงว่าตัวนี้มันผิดขั้นตอนไปนิดหนึ่งใช่ไหมครับว่าใช่มันผิดขั้นตอนมันเหมือนกับว่าไปฟอกไอ้พวกนี่นอกระบบเนี่ยปล่อยผีเลยให้มันเป็นอิสระคืนทุนก็เลยคืนทุนก็เลยและคนพวกนี้ไม่มีใครอ่ะพอคืนทุนเสร็จแล้วมันก็แห่เข้ามาตั้งอันนี้ครับเนี่ย ในที่สุดพวกนี่นอกระบบก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกดอกเบี้ยร้อยละสาสิบหกต่อปีได้ครับแทนที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์บอกว่ากฎหมายบอกว่าห้ามเรียกดอกเบีย้ยเกินสิบห้าครับต่อปีนะร้อยละสิบห้าต่อปีแล้วกฎหมายอาญาก็มีด้วยนะว่าใครเรียกดอกเบีย้ยเกินเนี้ยถูกลงโทษจำคุกเนี่ยแล้วออกไปอย่างนี้แล้วจะทำยังไงครับเพราะว่าออกไปแล้วแทนที่จะไปจัดการนี่นอกระบบให้ เสร็จสินว่าใครมีนี่นเราต้องจัดการต้องสะสงให้ให้เรียบร้อยก่อนมันก็อยู่ที่สภาพการแข่งขันของ4ี่บริษัทเนี่ยครับจะแข่งขันกันอย่างไรจะหาลูกค้ามาอย่างไรแล้วเมื่อหามาแล้วนี่พวกนี้นะคนค้ำประกันจะมีไหมจะไปเรียกทรัพย์สินตรงไหนมาค้ำประกันคอเลสเตอรอลทำยังไงคือมันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กผมยังไม่รู้นะเนี่ยครนะในที่สุดอาจจะสู้นี่นอ,นอกระบบอย่างเดิมไม่ได้เพราะฉะนั้น เป้าหมายในการที่จะทำแนวคิดน่ะดีระยะสั้นน่ะดีผมนะแนวคิดของผมเนี่ยมีแต่ว่าเวลาตอนนี้เนะี่ยมันคงสั้นไปในการที่จะมาแก้ไขแก้ไขว่าปัญหานี่นอกระบบจะแก้อย่างไงเพื่อให้คนที่มีปัญหาอยู่เนี่ยมันเข้าสู่ระบบได้งไงความจริงเนะี่ยผมไม่อยากจะชื่นชมความคิดของคุณทักษิณเท่าไรหานะร่นะแต่ว่าบางอย่างต้องนำมาใช้ นะฮะเช่นมันมีอยู่แล้วเนี่ยกองทุนอะไรกองทุนหมู่บ้านเนี่ยเป็นเงินอยู่เท่าไหร่จะมารวบรวมสร้างเป็นธนาคารหมู่บ้านได้